Coban นี่ก็คงจะรู้ๆกันแล้วว่าไปชกต่างประเทศนี่เขามีเพลงอยู่ว่าขอให้เจ้าภาพจงเจริญนะครับวันนี้ไม่ได้เปิดที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะว่ามาชกกับนักมวยไทยด้วยกันคือNoppadet Sorsamroeng ประวัติต่างๆตอนนี้คุณเนตรทองสมยาก็พร้อมอยู่แล้วเชิญครับฝ่ายแดงโคบานลุจแม่ไซทองค่ะก็เป็นนักมวยที่ชกต่างประเทศบ่อยที่สุดเป็นนักชกจากบุรีรัมย์น้ำหนักที่ชั่งได้เมื่อเช้านี้140ปอนด์อายุ24ปีชกมาแล้ว80ครั้งการชกครั้งสุดท้ายนี่ก็ชนะคะแนนนักมวยจากฝรั่งเศสค่ะความหวังในอนาคตนั้นบอกว่าอยากจะเป็นหัวหน้าคณะนักมวยนะคะผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือวังจันน้อยสอพลังชัยนี่เองและผู้ฝึกสอนอดีตน้อยสอพลังชัยค่ะฝ่ายน้ำเงินก็คือNoppadet Sorsamroengนักชกจากจังหวัดนครราชสีมาและน้ำหนักชั่งได้เมื่อเช้านี้140ปอนด์เท่ากันอายุ27ปีค่ะชกมวยมาแล้ว60ครั้งการชกครั้งสุดท้ายนั้นชนะน็อกนักมวยชาวฝรั่งเศสยก3ผู้จัดการและหัวหน้าคณะคุณชันชัยเพชรวิหารและผู้ฝึกสอนก็คือเฮียไลท์พัฒนาค่ะสำหรับโคบานลูกเจ้าแม่ไซทองในช่วงหลังๆก็ไปหากินกับมวยต่างประเทศอยู่เป็นประจำนะครับก็คงจะดูกันแล้วจะเป็นฮอลแลนด์ก็ดีอังกฤษก็ดีหรือแม้กระทั่งนิวซีแลนด์ก็ไปมาหมดจะเป็นญี่ปุ่นทางนี่แหละครับที่ถอดมงคลคือวังจันน้อยสอพลังชัยหรือว่าไอ้หนุ่มชีวาสนะครับที่ถอดน้ำเงินอยู่ตอนนี้ก็คือNoppadet Sorsamroengขณะนี้ท่านกำลังชมการถ่ายทอดทางททบ5นะครับร่วมกับบริษัททรงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นโดยบริษัทเอเซโปพิชนา88จำกัดในเครือนังสพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดแต่ในวันนี้เราก็คงจะขอเรียนให้แฟนมวยได้ทราบว่าล่าช้าไปชั่วโมงนะฮะการชกฉะนั้นก็ขอให้แฟนมวยอย่าเล่นได้เสียกันบางท่านเนี่ยอาจจะรู้ผลการชกมาก่อนแล้วนะครับไฟแดงโคบานนี่เตี้ยกว่าแต่ไม่ต้องห่วงหัวใจนี่เกิน 100% เดเตขวาโดนฮุกขวาเตะซ้ายอีกทีนึงไม่ใช่ของเล่นๆนะครับมาแรงๆอุกันดาหรือว่านพเดชเห็นคำๆเป็นปื้นมาถนัดเตะขวาโต้คู่นี้มีหวังพลาดลงเปลง่ายๆโดนฮุกขวาของโคบานไปอีกโคบานนี่เตี้ยล้ำสันนพเดชต่อยขวามาหมัดนึงโคบานนี่หนาอย่างกับแผ่นตึกเหมือนกับตึกนะครับด้านหลังนี่หนาบึดไปหมดนพเดชโยนเข่าขวาโคบานเตะซ้ายเข้าไปโคบานฮุกขวาเตะซ้ายอีกนพเดชหันเดินไปแรกโคบานเก่งจะน็อกด้วยหมัดจะน็อกได้หรือเปล่าโคบานเดินบุกเข้าไปอีกนพเดชต่อยขวาโดนโคบานเตะซ้ายลำตัวเดชต่อย1 2โดนหน้าโคบานวางต่อยเตะซ้ายลำตัวนพเดชทีโคบานเตะซ้ายนพเดชนี่เรือเวทีไปนานนะครับเรือเวทีไปนานด้วยวันนี้มาชกกับโคบานซึ่งเป็นมวยหินทั้งแข้งเตี้ยก็จริงแต่เหนียวทุกขบวนนพเดชอัดขวาลำตัวของโคบานทีบคอลงมาโน้มพลอยละวันไม่ได้วานตามเขาอีกเย็บไปเย็บมาฟันไว้วานอัดซ้ายลำตัวนพเดชทีขวาวานตามอีกเดินดีเข้าไว้ขวาตัดลำตัวต่อย 1-2 นพเดชเตะขวาไว้วานโยกตัวเข้าไปนพเดชทีซ้ายวานฮุกขวาเตะซ้ายลำตัวนพเดชโดนหมัดขวาไปแล้วลงไม่ลงเอียงไปแล้วนะครับยังแข็งใจโยนข่าขวาเตะขวาลำตัวอีกของขึ้นนะครับนพเดชเสาสุดเลยนี่ของขึ้นพอโดนหมัดของโคบานไปแล้วนี่ของขึ้นแล้วหลอกไปหลอกมาหมดยกโดนไปสิ้นโดยคุณเกียรติกาก็มอบให้ 5,000 บาทยกที่2โคบานเดินบุกเข้าไปนพเดชทีขวาลำตัวเด็กกันด้วยเตะซ้ายอีกทีนึงโคบานร่างกายดีเหลือเกินระยะหลังชกไปติดต่อตลอดไปหากินกับนักมวยต่างประเทศ
ชนะมาดักโดนเสียงเตะสูงเกินไปนะครับก้นกระแทกโครมลงไปอนุมานตีลังกานะครับไม่ได้โดนอะไรคือเตะเขาเองหงายท้องไปวันอัดซ้ายลำตัวขวาทำไว้ซ้ายทำปล่อยขวาเตะล่างกบาลเดินบุกเขาอีกกบาลเตะขวาสูงกบาลเตะซ้ายลำตัวกบาลโยกตัวเข้ามากบาลโยกตัวเข้าไปอีกกบาลต้องระวังหลายอย่างนพเดชนี่ต้องตาสูงนะครับโยนเข่าขวากบาลเข้าอีกคือกบาลแล้วนี่ถอยไม่ได้ขอให้เจ้าภาพจงเจริญอยู่แล้วกบาลโยนเข่าขวาหน้าท้องของกบาลกบาลทีขวาขบานโยกตัวเข้าอีกขบานโยกตัวเข้าไปเล่นชวาซัดหอกซัดเข้าไปไม่ถึงหน้าไม่แตกเดทีขวาขบานโยกตัวเข้าไปเล่นฟันโซนแตกแล้วนะครับเลือดไหลเป็นทางแล้วเลือดตาด้านซ้ายแตกแล้วครับโดนศอกของนพเดชแผลยังไม่กว้างแต่เลือดไหลเป็นทางแล้วแผลนี่อันตรายนะครับเลือดตาด้านซ้ายแต่ยังแตกไม่เยอะเลือดไหลเป็นทางนพเดชโยนเข่าขบานยกเข่าขึ้นมาบังไว้ตัวเองล้มไปวางตาดิวางเดินบุกเข้าไปนพเดชต่อยขวาเดชต่อยขวามาเดชเย็บซ้ายเข้าหน้าวางตาบุกเข้าไปยังต่อยนพเดชไม่ถึงนพเดชทุกข์ใครก็โดนคือมีของปลุกเข้าไปโยนเข่าขวาหน้าท้องขบานขบานเตะซ้ายนพเดชโยนเข่าขวาบานปั้นหมัดเขาอีกต่อย1 2ต่อยขวาลำตัวนพเดชโยนเข่าขวาเดินสายสะโพกด้วยขวาเตะซ้ายต่อยเข้าไปนพเดชนี่น่าจะไปอยู่ที่ศูนย์สามนะครับเพราะว่าแกเต้นคือรำวงเก่งบานเตะซ้ายลำตัวนพเดชต่อย1 2ฟัน2เข้าไปอีกโอบานชักยุ่งเดชต่อยขวาเกี่ยวฟันศอกขวาอีกหมดยกที่2นี่กำลังประคบประงมอยู่พอวัสดินหน้าค่าตาพี่เลี้ยงสอนอยู่ขนาดนี้คือนพเดชสอสมวิ่งหนีกันเกลียวแน่นอนยกที่3วันนี้นพเดชฝากรอยแผลให้กับโคบานไปแล้วโคบานวันนี้นึกว่านพเดชเป็นหมูนพเดชเนี่ยอดีตแชมป์เหมือนกันนะครับอดีตแชมป์ของลุมพินีในรุ่นใหญ่โยนเข่าขวาโคบานตบซ้ายลำตัวบานเดินเกรงมาอีกเดเตะขวาโคบานเตะซ้ายเดเตะขวาอีกเดเตะซ้ายลำตัวเดเย็บซ้ายโคบานเตะล่างเตะซ้ายลำตัวนพเดชเตะขวาต่อยขวาเข้าโคบานเตะซ้ายเดเย็บซ้ายโคบานเตะซ้ายลำตัวโดนมาซ้ายของโคบานโคบานเตะซ้ายลำตัวโดนดอกนี้เข้าไปทำท่าจุกโยนเข่าขวามาทีวันต่อยซ้ายลำตัววันย้ำอีกวันหันมาเล่นลำตัวตอบลายยก2เข้ามุมไปแล้วพี่เลี้ยงบอกเยี่ยมเยี่ยมโดนลูกนี้เตะแจ้งความเลยครับแจ้งไปถึงบนอัศจรรย์ชั้นสูงทีเดียวนพเดชโยนเข่าขวามาทีนึงกดคอหักคอในวันละวะโน้มอีกตีเข่าขวาลำตัวโน้มว่าตีเข่าขวาลำตัวโคบานฟันศอกโคบานนี่มีหมัดนะครับแล้วก็แข้งซ้ายเตะได้แรงลำตัวของนพเดชโดนจังๆนี่ยุบเหมือนกันนพเดชติดเชือกอยู่ติดเชือกอยู่โคบานเข้าหรือเปล่ายังเข้าไม่ได้ตามขวาวืดนพเดชออกไปโยนเข้าขวาหนุมานเหินโยนเข้าขวาอีกโคบานเหวี่ยงซ้ายไม่ถึงนพเดชโยนเข้าขวาลำตัวโยนเข้าขวาอีกวันนี้เล่นหนุมานเหินเวหานะครับคือเหินอย่างเดียวตีจิ้มเขาเต็มพุงไปแล้วขวานเตะซ้ายหน้าท้องเกียร์ทีไว้ขวานกระอัดท้องลูกเดียวอัดท้องอีกเวียนไปเตะซ้ายลำตัวขวานพยายามเขาวิ่งไปสวิงมาตีเดชโยนเข่าขวาอีกขวานโยกไว้วันโยกไล่นะวันต่อยซ้ายเข้าเตะซ้ายลำตัว
เลเต้ขวาเลเต้ซ้ายเข้ากลางหลังต่อย1 2อีกเดินเข้ามาตีเข้าข้างตัวการตบซ้ายเดินเอาไว้เดินหลายเป็นไทยแล้วนะครับเดินตาซ้ายของโคบานเดินทีขวาเลเต้ซ้ายสูงเลเต้ขวาลำตัวโคบานเตะซ้ายเข้าไปเลเก็บเตะแล้วเดินฟันศอกไว้เดินโยนเข่าขวาวางทีขวาไว้คู่นี้ดูทั้งคู่นะครับเดินให้ทราบไปแล้วว่าเดินเข้าตรงซอยไหนพี่โกต้องหลบวางเตะซ้ายลำตัวเตะลำตัวของกระเพเดดโดนไป2ดอกทั้งหายใจยาวหมดยกที่3มวยคู่นี้ผ่านไป3ยกแม้กระทั่งคุณนันทพมยายังนั่งยิ้มเทเลกาก็ยิ้มดีพอเห็นโคบานแตกนี่หน้าซีซีดเป็นไงครับดูมวยคู่นี้แล้วเป็นไงบ้างครับแล้วก็ที่สำคัญมวยวันนี้ก็ชกกันสนุกทุกคู่เลยใช่ไหมคะล้านคะ1ล้านบาทโอ้โหตั้ง1ล้านบาทถ้าผู้ชนะนี่เขาว่า 10% นี่มามอบให้กับคุณโนเนตยกที่4นพเดชวันนี้คึกเหลือเกินเขามีแฟนมาเชียร์ของเวทีเยอะไปหมดสบายเตะซ้ายหัวขมำไปนพเดชกระเด็นของขึ้นแรงทีนี้พวกเชียร์เยอะกระเด็นเดินตัวกระเด็นเข่าซ้ายนี่เข่าขวาลำตัวกระเด็นตีเข่าขวาโคบานต่อเชือกมากระเด็นตีเข่าขวาแทงฟันศอกซ้ายกระเด็นตีเข่าขวาโคบานแทงเข่าซ้ายลำตัวกระเด็นวันนี้มีสไตล์การชกที่ไม่เหมือนกระเด็นซ้ายของโคบานกรรมการพันโทธิราบอกว่าอย่าโยนกระจับนะครับเจตนาโยนไม่ได้นานๆโทธินึงก็อาจจะไม่ได้เจตนาวางเตะซ้ายลำตัวเดชโยนเข่าวางเตะซ้ายเดชโยนเข่าซ้ายลำตัวล็อกไว้ตีเข่าซ้ายหิ้วลงมากดคอโหลงมาอีกหักคอเอราวัณตีเข่าขวาวางดันไปดันไปแยกไหมไม่แยกโคบานเดินบุกไปนพเดชเตะขวาตัวเองเข่าอ่อนล้มไปเองกรรมการธีระเล่นกับเขาด้วยล้มไปโคบานเตะซ้ายนพเดชออกเตะขวานพเดชโยกขวาตัดซ้ายดอกนี้สวยเหลือเกินดอกนี้นะครับได้ยินไปถึงอัศจรรย์ชั้นบนเดชโดนโคบานเตะซ้ายโคบานเตะซ้ายลำตัวเตะ 3-4 ทีโคบานเตะซ้ายต่อยเข้าได้โนพเดชลุยเข้าไปแล้วโนพเดชของขึ้นโคบานเตะซ้ายลำตัวโนพเดชเกียวะโยนเข่าขวาโคบานเตะซ้ายลำตัวอีกโนพเดชโดนแข้งซ้ายไป 7-8 ทีแล้วตีเข่าขวาสลังของโคบานได้ทีนึงมวยวันนี้สนุกดูเดือดทุกคู่นะครับนี่แหละครับมวยจากศึกวันทรงชัยไม่ต้องห่วงคัดมาแต่ละคู่วันนี้ขนาดมวยใหญ่ๆยังชกกันเวทีสะเทือนแล้วมีกำลังหมดโคบานเตะซ้ายลำตัวอีก2ดอกกรรมการที่ห้ามยังเหนื่อยไปด้วยโคบานเตะซ้ายลำตัวต่อยเข้าหน้าเตะซ้ายลำตัวเตะลำตัวอีกต่อยซ้ายเข้าหน้าทุกขวาโดนปลายทางทีมซ้ายหน้าท้องต่อยซ้ายบกเตะซ้ายลำตัวนพเดชพลาดไม่ได้มาเป็นชุดนะครับเขาเรียกว่าชุดนี้ใส่สูตรนั่งเบ้นชุดใหญ่นพเดชเดินบุกเข้าอีกเดชโยนข่าวขวาไม่ถึงนพเดชหันมาฟังสกุลเตะซ้ายลำตัวหมดยกที่4กีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งวันนี้ก็เราร่วมการกุศลกันทุกๆคนนะครับก็มีเงินประมาณ3ล้านกว่าบาทที่จะสร้างอนุสาวรีย์นายขนมต้มนะครับเพื่อให้บรรพบุรุษลูกหลานได้ชื่นชมกันต่อๆไปแม้กระทั่งมวยคู่นี้ทางคุณเนตรทองน้ำยาก็ยังนั่งอมยิ้มว่ามวยวันนี้ทำไมถึงสนุกอย่างนี้ใช่คนดูนี้นะคะประมาณ 40,000 คนท่านผู้ชมคะที่เชียร์สองนพเดชสองคนเดิมก็เยอะแล้วก็เชียร์โคบานก็มากเหลือเกินนะคะเชียร์ตะโกนมาข้างหน้าเราที่ถือถุงขาวฟันศอกฟันศอกวันนี้ทางศึกนายขนมต้มนะครับเฮียนนะครับมวยวันนี้ทั้งสนุกทั้งดุเดือดมาถึงยกสุดท้ายนะครับขณะนี้ทางพตบ5ร่วมกับทรงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นผู้ที่ถ่ายทอดสดบริษัท SFO พี่นัท88จำกัดในเครือนั้นสกิมฐานเศรษฐกิจโด
โคบานหิ้วมาตีข่าวซ้ายนพเดชล็อกไว้เดชล็อกไว้ยกนี้ยังหันมาหิ้วไม่ลงแล้วตีข่าวขวาลำตัวนพเดชเดินบุกโคบานเตะซ้ายโคบานต่อยซ้ายเตะซ้ายลำตัวนพเดชคว้าตีข่าวขวาลำตัวโคบานตีข่าวซ้ายเดชเด้งตีข่าวขวาโคบานตีข่าวขวาลำตัวนพเดชตีข่าวซ้ายไว้นพเดชเกาะบนตีข่าวซ้ายอีกทีนึงนพเดชเลื้อยไปด้วยตัวใหญ่กว่าสูงกว่าโคบานเล็กแต่เล็กแข็งแรงนพเดชตีข่าวขวาลำตัวนพเดชคว้าอีกคว้าไม่ติดโคบานเตะซ้ายลำตัวนพเดชถลาไปโดนบาดซ้ายของโคบานนพเดชเตะโคบานจับได้เตะซ้ายลำตัววานทีขวาหน้าท้องเด็กโยกไปวานต่อยซ้ายไว้นพเดชตีข่าวซ้ายได้ทีนึงไม่นะเด็กไปสองเข่าเขาชักไม่สูงไม่หนักนะวันหักเตะซ้ายส่งอีกทีนึงดอกนี้เตะเข้าโกไปแล้วนะครับนพเดชโดนแข้งซ้ายของโคบานโคบานเดินโยกเข้าไปวานโยกตัวเข้าไปโคบานโยกตัวเข้าไปนพเดชตอนนี้ต้องระวังตัวนะครับระวังทั้งหมัดทั้งแข้งโคบานจะเลือกแล้วจะเลือกชกนพเดชเตะขวาโคบานโต้ด้วยแข้งซ้ายโคบานเตะซ้ายลำตัวอีกโคบานโยกตัวเข้าไปโคบานไม่ถอยนะครับกำลังยังไม่หมดนพเดชเลื่อนเวทีไปหลายเดือนโคบานนี่ออกแรงกระโบยต่างประเทศอยู่เป็นประจำนพเดชครับจะโดนแข้งของโคบานนี่อิ่มไปแล้วแขนขวานี่เห็นผิวคล้ำๆนะครับแต่ว่าแดงออกมาโดนแข้งซ้ายของโคบานเขาอีกเจอโครงเข้าไปโคบานตามอีกคอยอีกทีนึงก่อนจะจากหมดยกสุดท้ายนะครับกรรมการพันโทกรรมการพันโทธีระดูคะแนนจากกรรมการร้อยเอกสุภชัยมาดูจากกรรมการประดมณบางช้างนะครับคือมวยในมวยฝ่ายแดงคือโคบานลูกเจ้าแม่ไสทองชนะคะแนนนพเดชสอสำเร็จนะครับท่านผู้ชมครับ